นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังปัจฉายังนมัสสามิเมื่อเช้านี้ลำพีนี้ก็ได้กล่าวถึงนิวรณ์หลายครั้งบางคนอาจจะยังไม่ เข้าใจยังไม่ชัดเจนในความหมายของคำว่านิวรณ์ว่ากิเลสมันก็มีหลายประเภทหลายกลุ่มหลายชั้นกิเลสที่เราจะได้สำนึกได้เห็นชัดในระหว่างการฝึกจิต ก็คือนิวรณ์มีห้าข้อแรกชื่อว่ากามฉันทะหรือกามฉันความใคร่ในกามนี่คำว่ากามในความหมายสามัญทั่วไป มักจะเน้นทางความต้องการความอยากที่ค่อนข้างจะยากแต่ที่จริงในระหว่างการภาวนากามฉันท์จะปรากฏในลักษณะว่าพอใจกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบนั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับร่างกายและความต้องการก็ร่างกายอย่างเช่นชอบกีฬาชอบละครชอบการเมืองชอบอะไรก็ตามคิดถึงเมื่อนั้น เรื่องนั้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกเพลินมีความสุขเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คือความใคร่ในกามทีนี้สิ่งที่ เราคิดเราพอใจคิดในระหว่างการภาวนาถือว่าเป็นกามในกรณีนั้นในบริบทนั้น ถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่รู้ตัวเลยว่าเป็นบาปเป็นกรรมฮิริโอตัปปะก็คงจะเกิดขึ้นระงับไว้แต่ที่เราจะเผลอนานๆเพราะในเรื่องที่ค่อนข้างจะดีจะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับการงานบางทีนั่งสมาธิโอ้จะมีความคิดดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยประเภทที่ธรรมดาเวลาทำงานคิดไม่ออกเวลานั่งสมาธิโอ้เป็นปุ๊บ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 ตื่นเต้นอยากคิดต่อนั่นเขาเรียกว่ากามฉันเราต้องรู้จักกาลเทศะในความคิดต้องชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เวลาคิดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่คิดต้องเด็ดขาดสักหน่อยทีนี้ความใคร่ในกามและกามฉันมีหลายระดับแล้วก็มาถึงระดับสูงๆเรียกว่าละเอียดอ่อนไม่ใช่สูงๆมันละเอียดอ่อนก็คือมันแค่การ มันก็จิตจะมีกิริยาตะครุบนิดๆเกิดมีอาการปรากฏไว้ต่อผู้รู้มีการตะครุบมีความยินดีเล็กๆน้อยๆแต่การเคลื่อนไหวซึ่งประกอบด้วยความยินดีก็เป็นนิวรณ์
ส่วนนิวรณ์ข้อที่สองก็คือความพยาบาทเขาใช้คำว่าพยาบาทเพราะฟังดูรุนแรงกันแต่คำพยาบาทเป็นคำที่รวมถึงความยินร้ายทั้งหลายยินร้ายคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมจิตเพ่งโทษจิตจับผิดจับผิดคนนั้นคนนี้ ในกรณีการภาวนาหรือเข้ารีทรีตเข้าคอร์ส7 วัน 10 วันตอนนี้จะเห็นได้ชัดเลยคือไม่นานแล้วก็จะรำคาญคนนั้นทำไมเขาเดินอย่างนั้นทำไมเขานั่งอย่างนั้นทำไมเขาลุกอย่างนั้นทำไมเขากระแอมอย่างนั้นทำไมจิตใจมันก็จะจับผิดคนใดคนหนึ่งหรือว่ามากกว่าคนหนึ่งแล้วเป็น จะคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็เรียกพยาบาทหรือว่าในระหว่างการภาวนาที่จะเป็นจะเห็นเป็นภาพในภาพคนที่เคยล่วงเกินเคย ทำอะไรทำให้เรา เกิดไม่พอใจขึ้นมาก็ในระหว่างการภาวนาก็นึกขึ้นมาก็จิตใจมันตกร่องมาคิดต่อยินร้ายไปเรื่อยนั้นนิวรณ์สองข้อแรกสรุปง่ายๆว่ายินดีกับยินร้ายจะยินดีกับความคิดกับความจำกับความกับจินตนาการกับภาพอะไรบางอย่างยินร้ายก็จิตใจก็ข้อที่สองก็จิตใจก็หลงอยู่กับความยินร้ายกับอคติความลำเอียงความไม่พอใจ ข้อนี้ก็ยังรวมถึงการไม่พอใจตัวเองตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่ได้ไปว่าตัวเองไม่ดีไม่เก่งไม่จริง อินดิวอลแล้วนี่ถ้าเอาคำว่าน่าจะไม่น่าจะเข้ามาได้ยิ่งไปกันใหญ่แต่เรานั่งสมเราเป็นคนเข้าวัดมากี่ปีแล้วเราน่าจะสงบกว่านี้เราไม่น่าจะต้องอย่างนี้สองคำนี้เนี่ยเป็นผิดเป็นภัยละเกินคำว่าน่าจะไม่น่าจะมองคนอื่นก็เหมือนกันเขาน่าจะเห็นใจเราเขาไม่น่าจะคุ้นขนาดคนเข้าวัดมาหลายปีมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยคำนี้เนี่ยตัวทุกข์แท้ๆก็ว่าน่าจะไม่น่าจะต้องระมัดระวังเนี่ยงดเว้นจากคำนี้ให้ได้ข้อที่สามความง่วงเหงาหานอนคนนี้คุณเราคงค่อนข้างจะคุ้นเคยตรงนี้แล้วจะมีหลายระดับเหมือนกันตั้งแต่ระดับสับประงกขึ้นไปถึงระดับสมาธิหรือว่าความสงบทื่อๆเปลือยๆแข็งๆนั่นก็คือทีนิมิทะหรือนิวรณ์ระดับสูงมีเรื่องพระองค์จะเรื่องตลกแต่จริงหรือจริงแต่ตลกแน่ใจคือมีพระรูปหนึ่งโอ้ยสับประงกเหลือเกินท้อแท้ใช่สละสับสมบัติทั้งโลกสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภาวนาเพื่อจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันพอ ปวดเขาแล้วนั่งสมาธิอะไรง่วงเศร้าใจเลยไปกราบครูบาอาจารย์ว่าจะแก้ยังไงท่านบอกไปให้ไปนั่งที่หน้าผา นั่งหน้าผาลงไว้เนี่ย
หลับหลงนี้มีกาง่วงหรอท่านก็ใจสู้เหมือนกันท่านก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าผาชาเราเดินกับลุงพ่อเจ้าวาดก็เห็นหน้าตาไม่ค่อยจะยิ้มแย้มเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี้เดินไปนั่งที่หน้าผาครับนั่งอยู่ครับเป็นยังไงครับแย่ครับผมที่แรกผมก็นั่งตรงๆนานๆเข้าผมกับเปลี่ยนจากสับปะรดข้างหน้าเป็นสับปะรดตัวสับปะรดและตัวความง่วงมันเกิดเพราะอะไรบางทีก็มันก็ไม่ใช่กิเลสอะไรมากมันเป็นผลของการขาดการพักผ่อนเจ็ดแรงเลยเป็นได้แต่เราต้องสังเกตว่าถ้าเป็นความง่วงที่เกิดจากโรคทางกายหรือความผิดปกติทางกายหรือความอ่อนเพลียทางกายขณะที่นั่งก็ง่วงลุกขึ้นมันก็เหมือนเดิมมันก็ยังง่วงอยู่แต่ถ้านั่งสมาธิในความมืดง่วงลุกขึ้นมาแล้วสว่างในผู้คุยกับเพื่อนจุกเจ้ามันไม่ใช่ร่างกายเป็นเรื่องของจิตใจความง่วงหรือว่าที่นิมิตะจะเกิดขึ้นเพราะเราเบื่อแล้วปัจจุบันนี้เราเป็นเราอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมขี้เบื่อคนทุกวันนี้ขี้เบื่อเหลือเกินอะไรเล็กอะไรน้อยก็เบื่อใช่ไหม ความเบื่อเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ เราติดการกระตุ้นคือไม่มีอะไรเป็นของเราเองเราก็จะมีความสุขจะรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาเพราะมีสิ่งกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาพอนั่งสมาธิไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดอารมณ์มันจะเหงามั้งเบื่อมั้งพอเบื่อแล้วก็จะขาดสติแล้วก็จะง่วงบางคนก็ง่วงเพราะกลัวจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวเองที่ไม่อยากเห็นปิดสวิตช์ดีกว่าอันนี้ก็มี แต่ถ้าเราไม่เคยเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือไม่เคยสัมผัสภาวะที่ไม่คิดแต่ไม่หลับก่อนที่จะได้คุ้นเคยแล้วได้เข้าไปสัมผัสภาวะนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรเมื่อเช้านี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อีกข้อหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งนั่นคือเราสร้างภาพว่าความสงบคือความผ่อนคลายความสบายเช่นในชีวิตประจำวันมันมีอะไรแต่ตึงเครียดวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอยากจะหนีไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกนี้เราตั้งชื่อว่าความสงบแล้วเรานั่งสมาธิเพื่อจะออกจากโลกนี้ไปอยู่ในโลกความสงบแต่เราเจอความฟุ้งซ่านสู้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 สุดท้ายพ้นจากความฟุ้งซ่านแล้วเรารู้สึกได้รางวัลคือความสงบแต่ความสงบนั้นก็แค่ไม่ฟุ้งซ่านยังไม่ใช่ตัวความสงบที่แท้จริงแล้วจิตก็เกิดความเพลินอยู่ในภาวะนั้นเพลินอยู่ในความไม่เครียดเพลินอยู่ในความไม่ฟุ้งซ่านเพลินอยู่ในความวุ่นวายไม่วุ่นวายนั่นก็กลายเป็นง่วงว่าขาดสตินั้นสิ่งตัวรับประกันความก้าวหน้าในการปฏิบัติคือตัวรู้ฟ
ุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านก็รู้เพราะไม่มีทางเลือกต้องรู้แต่พอไม่ฟุ้งซ่านไม่จำเป็นต้องรู้ก็ทิ้งตัวรู้ไว้ให้มันสบายสบายทีนี้สบายเพื่อไม่สบายในระยะยาวในการปฏิบัติทำหลายคนก็ได้นิสัยไม่ดีชอบนั่งสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนมันก็อยากนอนอยู่แล้วนั่งสมาธิไม่นานเริ่มง่วงแล้วก็ค่อยๆหลับไปมันก็เกิดเป็นนิสัยสมองส่งสัญญาณคือนั่งสมาธิก่อนนอนที่นั่งตอนเช้าหรือกลางวันพอมันเริ่มสมาธิมันจะสัญญาสมองจะส่งสัญญาณว่าถึงเวลานอนแล้วหลับง่ายแล้วสมาธิว่าอาตมาเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยตอนอาตมาไปอยู่เมืองไทยแรกๆร้อนเหลือเกินใช่ไหมใช้เวลาถึงจะปรับตัวกับความร้อนซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีพัดลมร้อนก็ร้อนอยู่นั้นหลังคากับสังกะสีร้อนมากแต่ถ้าฝนตกโอ้มีความสุขมากเราจะนั่งสมาธิจะรู้สึกเย็นสบายมีกำลังแต่พวกพระเนียนบวชใหม่ๆเนี่ยพอฝนตกนะหนีหมดเลยฮะไปไหนไปนอนนอนทำไมเอาฝนตกมันน่านอนเรียกว่าสัญญาสมองเรียกว่าวัฒนธรรมสัญญาเนี่ยไม่เหมือนกันนานๆเข้าฝนตกเนี่ยตัวรู้สึกชักอยากนอนเหมือนกันเรียกว่าไทยแท้ วิธีป้องกันวิธีแก้ถ้านั่งสมาธิง่วงทุกทีจนกระทั่งเลยหมดกำลังใจในการนั่งสมาธิ ต้องเริ่มต้นใหม่ก็นั่งเวลานาไม่นาน5นาทีไม่เกิน5นาทีแล้วตั้งเป้าว่าจะนั่งสมาธิ5นาทีไม่ง่วงก็ไม่ต้องเอาสงบไม่ต้องเอาฌานเอายานเอาอะไรเอาแค่ไม่ง่วง5นาทีแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมกลับมานั่งต่อ5นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจาก5นาทีเป็น7นาทีเป็น10นาทีแต่ถ้าเราเคยนั่ง30นาที1ชั่วโมงง่วงทุกทีแล้วมันแก้ยากต้องเริ่มต้นใหม่หรือถ้ามันไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมมากกว่าแต่ถ้าเราฝึกให้ได้ทั้งนั่งทั้งเดินมันก็สลับกันได้เช่นบางเวลาถ้าง่วงมากหรือถ้าเป็นตอนดึกเช้ามืดนั่งอย่าไปสักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมบ้างค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไปนี่วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการเอาสัญญาคือแสงสว่างมาไล่ความมืดความง่วงออกไปหายใจเข้านึกถึงแสงสว่างเหมือนกับแสงสว่างเข้ามาสู่กายมาสู่ใจแล้วพร้อมกับลมหายใจหายใจออกนึกถึงว่าเหมือนเราเป็นตะเกียงหายใจออกมันแสงมันออกทุกทิศทุกทางสว่างพยายามนึกถึงความสว่าง พอจิตอยู่กับความสว่างความมืดก็จะหายไปทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าและเมื่อกี้ดีที่กล่าวถึงคำว่าฉันทะฉันทะคือความอยาก
ที่เป็นกุศลถ้าเป็นความอยากที่เป็นอกุศลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านให้ชื่อว่าตัณหาแต่ถ้าเป็นความอยากที่เกิดจากปัญญาเกิดจากเหตุผลท่านไม่เรียกว่าตัณหาไม่ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตรงกันข้ามท่านยิ่งให้เกียรติว่าเป็นอิทธิบาททางไปสู่ความสำเร็จ ทุกวันนี้ท่านในโลกตะวันตกเพิ่งจะคุยกันเรื่องนี้เขาตั้งชื่อว่า intrinsic motivation นี่คือ motivation แรงโดนบันดาลใจที่เกิดจากภายในที่นี้ในการภาวนาเราต้องตั้งฉันทะไว้ก่อนถ้าขาดฉันทะพอมันเดินทางไปไม่นานมันก็จะหลงทางฉันทะคือตั้งเป้าให้ชัดเจนแต่เป้าอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ผลการกระทำตัณหาเราจะมุ่งอยู่ที่ผลตัณหาก็จะมุ่งอยู่ที่เหตุอย่างยกตัวอย่างนะถ้าอยากทำความดีนี่เรียกว่าฉันทะนะอนุโมทนาแต่ถ้าอยากเป็นคนดีแล้วอยากให้คนอื่นมองเราเป็นคนดีอยากมีชื่อเสียงว่าเราเป็นคนดีนั่นก็คือตัณหาถ้าทำงานด้วยตัณหาก็คือทำงานเพื่อได้รางวัลคือเงินเดือนหรือเพื่อจะได้ยศได้เกียรติได้โลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคิดแบบตัณหาตัวงานกลายเป็นแค่เงื่อนไขไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจถ้าเราได้ความสุขจากงานก็ดีแต่เป็นผลพลอยได้สิ่งที่ต้องการจริงๆคือผลงานเมื่อจิตใจอยู่กับผลงานอยากได้ผลมักจะนำไปสู่ความการทำงานแบบฉาบฉวยไม่ตั้งอกตั้งใจเท่าที่ควรไม่ละเอียดไม่รอบคอและยิ่งกว่านั้นมักจะนำไปสู่ความทุจริตเพราะถ้าไม่มีความรักความเคารพความตั้งใจในตัวงานแล้วมีทางลัดที่จะได้ผลของงานโดยไม่ต้องทำงานคนส่วนใหญ่ก็จะเอาเลยฉันทะก็คือทำงานเพราะรักงานต้องการให้งานมันดีต้องการให้งานที่ยิ่งขึ้นไปเรียนรู้คอยปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมีความสุขในตัวงานผู้ที่มีความสุขในตัวงานไม่ใช่ว่าไม่ต้องการผลคือเงินเดือนเป็นต้นแต่รู้ว่าถ้าทำงานดีเพราะนั้นมันก็มาเองอยู่แล้วไม่ต้องปล่อยให้จิตเศร้าหมองด้วยตัณหาและเมื่อตั้งใจที่ตัวงานด้วยฉันทะงานมักจะรอบคอบงานมักจะได้ดีและมักจะทำด้วยสุจริตเพราะไม่ใช่แค่เงินไขเท่านั้นมีความสุขในทุกก้าวที่เดินไม่ต้องเดินจบแล้วเรื่องจะได้สิ่งที่ต้องการในเรื่องการภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งเป้าอยู่ที่ผลงานคือความสงบหรือการหลุดพ้นอะไรเป็นต้นนั้นจะทำให้เรา เรารู้สึกรำคาญกับตัวงานมั่งหรือพยายามหาทางหลักมั่งเนี่ยจะมีคนถามบ่อยๆมันมีการภาวนาเนี่ยมันมีทางหลักมั้งไหมเนี่ยคือต้องการเคล็ดลับอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ผลเร็วโดยใช้แรงน้อยลงนี่ก็คิดแบบตัณหาแต่เรามองการภาวนาคือการศึกษาเรากำลังศึกษาจิตใจของตัวเองเรากำลังเรียนรู้เพราะความสงบที่แท้จริงอยู่ที่สมาธิที่ความเห็นชอบ
แล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเมื่อเราภาวนาเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจความพยายามที่จะอยู่กับลมหายใจก็เปิดเผยกิเลสต่างๆอยู่ในจิตใจเช่นนิวรณ์ต่างๆเป็นต้นในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าไม่มีนิวรณ์มีแต่ว่ามองไม่เห็นแต่การภาวนาเบื้องต้นเพื่อได้เห็นนั้นถ้าเราภาวนาเราก็เห็นกิเลสไม่ควรจะน้อยใจเสียใจท้อแท้ใจถูกต้องแล้วเรากำลังเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการภาวนาเป็นสิ่งที่ก่อกวนชีวิตเรามานานแล้วชีวิตของคนเราพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่โหดร้ายที่แย่เท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีเพื่อนที่ดียิ่งกว่าจิตใจของตัวเองที่ได้รับการฝึกอบรมทุกคนในโลกไม่ว่านับถือศาสนาไหนก็ตามแต่ก็มีจุดรวมที่เกลียดทุกข์รักสุขแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหมือนกันว่าในเมื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนทุกคนคือความทุกข์คือและความสุขการเลี่ยงความทุกข์และการพ้นจากทุกข์และการได้ความสุขแต่น้อยคนละเกินที่สนใจศึกษาธรรมชาติของความสุขธรรมชาติของความทุกข์มีแต่ความหวังเอาหรือว่าอ้อนวอนหรือว่าทำไม่ค่อยจะถูกตามหลักกลายเป็นว่าต้องการความสุขเหลือเกินแต่ในชีวิตประจำวันสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดทุกข์ เกลียดทุกข์เหลือเกินไม่อยากเป็นทุกข์แม้แต่เล็กน้อยแต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์อยู่ทุกวันเพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยได้ดูว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรสุขเกิดเพราะอะไรสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรนั่นการภาวนาเราเริ่มการภาวนาด้วยความตั้งใจจะได้ศึกษาและเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องสุขภายในจิตใจของเราไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเ ชื่อทฤษฎีไหนปรัชญาไหนศาสนาไหนเรามาดูในใจตัวเองปัจจุบันขณะก็คือห้องเรียนชีวิตการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายปลายทางไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันทุกอย่างมันก็จะดีไปเองแต่เราจะเรียนรู้เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคเรียนรู้ซึ่งเป็น ประสบการณ์ตรงไม่ใช่เรียนรู้เป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาต้องอยู่ในปัจจุบันมันใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอุบายเพื่อจิตใจจะได้มาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันเราจะได้เรียนรู้เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดสุขทั้งประกอบเราก็เจอความยินดีความยินร้ายความหูเงาหาวนอนเป็นต้นถูกต้องแล้วเรากำลังศึกษาเราจะปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางด้วยการรู้ความเห็นไม่งั้นก็จะกลายเป็นปล่อยปละละเลยหรือว่าหันหลัง ให้ความจริงหรือว่าลืมทุกข์ชั่วคราวใช้สมาธิเหมือนเป็นยากลมประสาทเพื่อที่จะลืมความทุกข์ชั่วคราวแต่มันไม่ใช่สมาธิแนวพุทธเลยเราต้องการความตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะได้ทะลุผุโปร่งในเรื่องอริยสัจ4ถ้ายังไม่อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้ไม่มีทางแล้วก็เกิด ความนั่งสมาธิ
ความง่วงก็ดูว่าความง่วงเกิดจากตัณหาจากความคิดผิดบางอย่างเป็นกรณีศึกษาไม่ใช่การพิสูจน์ว่าตัวเราแย่ตัวเราไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่ใช่มันเป็นตัวงานเลยนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะศึกษากิเลสเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นเรากำลังศึกษาอริยสัจสี่กิเลสตัวนี้มันเกิดอย่างไรมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดอย่างมันเกิดขึ้นแล้วต้องปฏิบัติต่อมันอย่างไรมันจึงจะได้ปล่อยวางมันได้ทำยังไงจึงจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นี่ก็คือสิ่งท้าทายนะภาวนา ไม่ใช่ว่าจะหาแถมปลายพาสเพื่อจะไม่ต้องเข้าตัวเมืองมันก็ต้องเข้าในพวกนี้มันต้องผ่านที่จริงบางคนนี่จะว่าบารมีก็บารมีไปเร็วง่ายการภาวนาง่ายมากแต่ถ้าง่ายเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นผู้ให้คำแนะนำกับคนอื่นได้ยากเพราะเราไม่เคยเห็นกับตัวเองนี่เวลาเรากำลังยากอยู่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยต้องปลอบใจตัวเองว่าโอ้ถ้าผ่านผมไปแล้วเราจะมีกุศโลบายแบ่งปันกับเพื่อนเยอะดีเหมือนกันนั้นเราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมเข้าง่ายทำไมเรายากทำไมเข้าเร็วทำไมเราช้าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนั่นก็คือตัณหาเราคือเราฮะนั้นก็ต้องงานของเราก็งานของเราจะฟุ้งซ่านดูมันเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ด้วยเทคนิคด้วยสมถะด้วยวิปัสสนาเสมอไปเจอนิวรณ์บางข้อแล้ว พอรู้ตัวแล้ววาง มันจะคล้ายกับที่คุยกันเมื่อเช้านี้เรื่องจานนมสดแต่ในบางเรื่องบางกิเลสบางตัวมันจะ จิตใจตกกร่องมานานแล้วมันเป็นแบบเรื่อรังนั้นเราต้องใช้กุศโลบายโดยเฉพาะเช่นถ้าจิตใจเรานิสัยใจขอเนี่ยชอบแผงโทษจับผิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่นายแต่หลายมา เราต้องฝึกเมตตาภาวนาให้มาเพื่อสร้างกำลังในทางตรงข้ามและเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในระหว่างการภาวนาแล้วนี่ก็มีองค์ความฟุ้งซ่านที่จิตใจเราฟุ้งซ่าน ก็มักจะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าชีวิตประจำวันมันไม่สมดุลเท่าที่ควรมันไม่เรียบง่ายเท่าที่ควรแล้วเราต้องพิจารณาในวิถีชีวิตด้วยด้านนอกด้วยว่ามีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เราฟุ้งซ่านโดยไม่จำเป็นบางสิ่งบางอย่างนี้ก็คงเลี่ยงไม่ได้เพราะเรา สิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้ครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้บางอย่างต้องยอมแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคอยลดน้อยลงได้ซึ่งจะมีผลต่อความฟุ้งซ่านในจิตใจเราได้การอยู่ในโลกเราจะต้องเพิ่มความสำรวมให้มากความระมัดระวังให้มากทั้งสำรวมทั้งระวังเรื่องนี้เนี่ยทำให้นึกถึง สมัยก่อน
พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งไปเยี่ยมวัดป่าพงไปค้างโดยเช้าก็ออกบิณฑบาตกับหลวงพ่อชาทีนี้ปกติถ้าบิณฑบาตถ้าเราไปที่วัดหนึ่งแล้วเรามาพรรษามากกว่าเจ้าวาดมันจะมีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเราเดินไปแล้วพระที่เป็นเจ้าวาดจะเดินอยู่ข้างหลังซ้ายซ้ายขวาขวาแบบสัมรวมแต่ถ้ามันเป็นทางไกลมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีเราแบบเราสมมติว่าเราเป็นพระผู้ใหญ่ไปเยี่ยมเราจะนิมนต์เจ้าวาดให้เดินต่อพอเรา ไปไม่ถูกทีนี้พระผู้ใหญ่องค์นี้ท่านก็มาวัดท่านเลยไม่ใช่วัดปฏิบัติแต่ท่านอยากจะพิสูจน์ต้องเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันต้องสำรวมเหมือนกันท่านไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อชาแล้วยืนยันว่ายังไงจะเป็นผู้นำทางให้อาจารย์ชาเนี่ยคอยบอกกันท่านเดินแบบสำรวมมากตัวเองทุกคนวางมาดแบบนักปฏิบัติแท้แต่ว่าเดินไปไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังหลวงพ่อชาอยู่ข้างหลังเดินสำรวมมากดูงามมากสุดท้ายเดินเข้าขอกหนูตอนหลังหลวงพ่อเอาเรื่องนี้มาเทศให้พระฟังบอกว่าแต่ท่านอาจารย์ที่มาเยี่ยมท่านสำรวมมากแต่ท่านไม่ระวังว่าคนเหล่านี้ต้องสำรวมด้วยระวังด้วยสำรวมกับเรื่องของสติระวังเรื่องของสัมปชัญญะคือต้องสำนึกถึงบริบทความหมายจุดหมายปลายทางความสำคัญความไม่สำคัญความเหมาะสมความไม่เหมาะสมนี่หน้าที่ของสัมปชัญญะที่ในชีวิตประจำวันต้องทั้งสำรวมด้วยทั้งระวังด้วยแล้วอาตมาก็อยากให้ญาติโยมวัตถุนิยมมากกว่านี้หน่อยทุกวันนี้คนวัตถุนิยมน้อยไปหน่อยทำไมอ้าวถ้าวัตถุนิยมที่ดีนะสมมติว่าจะไปซื้อกระเป๋าจะซื้อกระเป๋านี่ถ้าวัตถุนิยมจะต้องดูวัตถุมันของทนไหมต้องการกระเป๋าใหญ่ขนาดไหนไหมเขาจะคิดนึกถึงการใช้สอยแล้วเป็นหลักใหญ่ไหม ถ้าวัตถุนิยมเนี่ยถ้ากระเป๋านี้พันบาทกระเป๋านี้เหมือนกันเลยแต่มีชื่อติดตัวชื่อดังๆ10,000 บาทคนวัตถุนิยมไม่มีทางเลยที่จะไปซื้อไอ้ตัว10,000 บาทใช่ไหมซื้อทำไมฮะเราเอาแต่วัตถุคือการใช้สอยเป็นใหญ่ถ้าเอาชื่อเนี้ยจะเอาอะไรฮะแลกเงินหลายพันบาทเพื่ออะไรเพื่อเป็นการอวดใช่ไหมว่าครับฉันก็เป็นผู้ที่มีสตางค์พอซื้ออีหอนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยดูเดินให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกไม่ใช่ต้องการวัตถุใช่ไหม เหมือนกับคนที่มีสตางค์เยอะเหลือใช้ร้อยล้านพันล้านแต่ก็ยังหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่ออะไรอันที่มีอยู่แล้วก็ไม่มีทางถึงจะมีชีวิตถึงพันปีก็ไม่ได้ใช้แล้วทำไมจะต้องไปหาเพิ่มเข้ามาอีกสิ่งที่ต้องการคืออะไรไม่ใช่วัตถุสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกความรู้สึกคือเรารวยขึ้นทุกวันนะเขามีอะไรเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้มันรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนะไม่ได้อยู่เฉยๆเพราะวันนี้สต็อกขึ้นอะไรนะเราทั้งที่เงินที่ใช้ในแต่ละวันไม่มีทางหมดได้เลยแต่ต้องการความรู้สึกอาตมาถึงว่าเอากลับมาหาวัตถุสมัยให้มันวัตถุให้มันวัตถุนิยมหน่อยแล้ววันนึงวัตถุที่ต้องใช้ก็อาหารก็แค่นี้เสื้อผ้าก็แค่นี้
วันหนึ่งก็ใช้ได้แค่ชุดเดียวนะถ้าวัตถุนิยมเนี่ยรองเท้าก็ไม่กี่คู่นะไม่ใช่ทำไมจะต้องไปซื้อรถเยอะแยะไปหมดเลยฮะเพื่ออะไรฮะนั้นวัตถุนิยมก็คือเป็นชื่อของความสำรวมระวังการเข้าใจว่าเราแสวงหาโภคทรัพย์คือเงินเพื่ออะไรในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเงินทองคือปัจจัยชื่อนี้ดีบอกได้เลยว่าเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่มีความหมายและสิ่งมีความสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าความหมายความสำคัญอยู่ที่ตัวปัจจัยใช่ไหมปัจจัยจะเป็นที่ผ่าน ถ้าเรา เราลองถามว่าเราอยู่เพื่ออะไรอยู่ไปทำไมเราเกิดเป็นมนุษย์ตรงกลางอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันมีคุณค่านั้นเราภาวนาแล้วก็ฟุ้งซ่านนะเพราะอะไรเพราะยุ่งอยู่กับเรื่องไร้สาระมากเกินไปไม่ใช่เลย ที่ว่าข่าวคนอื่นเนี่ยข่าวเมืองนอกเมืองนาวรู้หมดเลยแต่ข่าวตัวเองนี่มันค่อยจะรู้บางทีเมืองไทยเขากำลังกินข้าวเย็นอยู่ภัตตาคารไหนรู้เลยฮะภายในไม่กี่วินาทีแต่ถามว่าตัวเองตัวนี้เป็นยังไงไม่รู้ในธรรมบทพุทธองค์จึงจัดไว้ว่าพานกับปัณฑิตต่างกันพานก็มองสิ่งไร้สาระว่ามีสาระสิ่งมีสาระว่าไร้สาระปัณฑิตเป็นผู้ที่เห็นสิ่งมีสาระว่ามีสาระสิ่งไร้สาระว่าไร้สาระก็เห็นตามความเป็นจริงนั้นคนที่ชอบเที่ยวชอบหาความสนุกสนานเพลินต่างโอ้เข้าวัดทำไมไม่เห็นจำเป็นลังนั่งลักตาไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีใครบอกว่าจะไปวัดจะไปวิปัสสนาจะไปนั่งสมาธิ7 วันเอาแต่ตัวรอดเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงครอบครัวแต่ถ้าบอกว่าจะไปเที่ยวลาสเวกัสจะไปแล้วอันโมกทันตาตัวนี้ก็ให้มีความสุขเถอะอันนี้สังคมมันจะเป็นอย่างนี้มันกลับกันนะสิ่งที่มีคุณค่าผมมองว่าไร้ค่าสิ่งที่ไร้ค่าก็เป็นสิ่งมีค่าเพราะคนไม่ได้ดูความจริงไม่ได้ดูจิตใจคือนี่ไม่ใช่ว่าต้องเชื่อคำสอนพุทธเจ้านะแต่บอกว่าให้ดูจริงให้ดูจิตใจตัวเองแล้วรู้เองว่าสิ่งไร้สาระทั้งหลายมันทำให้เกิดความสุขจริงเหรอ และสิ่งที่ว่าน่าเบื่อไม่ลำบากลำบนเหลือเกินทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคืออาตมาก็ยืนยันได้เลยว่าถ้ายอมเปิดจิตมาดูข้างด้านไหนเรียนรู้จากภายในนะสมาธิที่เกิดขึ้นเองสมาธิที่เกิดก็ใช่ฮะเรื่องนี้มันก็แค่นั้นแหละเที่ยวแบบนั้นไม่รู้กี่ครั้งแล้วกี่ร้อยครั้งแล้วก็เลยแค่นี้แต่ว่าไปปฏิบัติธรรมก็ลำบากก็ลำบากนะแต่อดทนไปสักพักหนึ่งโอ้โหผลที่ได้แล้วมันแบบล้ำค่ามันไม่ใช่เพราะเชื่อนะเป็นเพราะประสบการณ์เพราะได้ยอมเสียสละแต่คนเรามันไหลตามกระแสเราจึงไม่รู้จักกระแสจะรู้จักกระแสมันแรงขนาดไหนเมื่อเราทวนกระแสนั้นไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเกิดเพราะทำสมาธิแต่การทำสมาธิเป็นการเปิดเผยกระแสความฟุ้งซ่าน
ถ้าทำให้เราเป็นอู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปล่อยไม่ได้นะต้องจัดการต้องแก้ไขความลังเลสงสัยเป็นกิเลสที่ร้ายกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะคนสงสัยเสียงของความสงสัยอยู่ในสมองจะคล้ายกับเสียงของปัญญาเวลาคุณกำลังลังเลสงสัยจะรู้สึกตัวว่าค่อนข้างฉลาดมันรู้สึกมีเหตุมีผลนี่ดัวมานก็ถ้ามันหลงไหลอยู่กับสิ่งสวยสิ่งงามเพศตรงข้ามแล้วกำลังจับผิดแพ่งโทษกำลังง่วงเหงาเอานอนรู้ว่าตัวเองมีปัญหาใช่ไหมคอยยังชั่วเอจะต้องลังเลสงสัยถ้าเป็นจะทำอย่างนั้นหรือจะเอาอย่างนั้นดีไหมลุงพ่อองนั้นก็บอกอย่างนั้นลุงพ่อองนี้ก็บอกอย่างนั้นลุงปู่ก็เหมือนกันหนังสือนั้นก็บอกอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ดีหรือว่าจะทำอย่างนั้นหรือจะไม่ทำเนี่ยฮะตัวนี้ที่จะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติมากที่สุดนะหนึ่ง จะแก้ยังไงหนึ่งก็ให้รู้เท่าทันนี่คือตัวลังเลนี่คือตัวสงสัยรู้ว่าสักแต่ว่าอาการของจิตนี่เรื่อง ความสงสัยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่เช่นพวกกาลามะก็บ่นกับพระพุทธเจ้าว่าอู้ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์แต่ละศาสนาแต่ละนิกายเข้ามาโอ้แต่ละองค์นี่แต่ละคนพูดเก่งมากพูดน่าฟังมากบอกว่าปรัชญาทฤษฎีของท่านเท่านั้นที่ถูกของคนอื่นผิดหมดพอรูปหนึ่งมาองค์หนึ่งมาฟังแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกไม่กี่วันก็มาอีกองค์หนึ่งพูดเก่งมากน่าฟังมากแต่พูดตรงกันข้ามกับองค์แรกและสงสัยไม่รู้จะเชื่อใครพุทธเจ้าท่านชมนะดีแล้วดีแล้วเนี่ยสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยก็ไม่ได้บอกว่าสงสัยเป็นบาปนะคือความสงสัยที่ดีคือการยอมรับว่าไม่มีข้อมูลพอที่จะตัดสินหรือว่ายังขาดความรู้บางอย่างที่ต้องใช้ในการตัดสินขาดหลักตัดสินเราจะตัดสินอะไรต้องมีหลักตัดสินเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีหลักตัดสินพุทธเจ้าท่านจึงให้หลักที่เป็นสากลเรื่องความเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงของกุศลธรรมอกุศลธรรมความดีความชั่วต่างๆแต่ในการภาวนาเราต้องระวังอย่าให้เป็นนักภาวนาจับจดคือลองนั่นบ้างลองนี่บ้างลองไปเรื่อยๆก็กลายเป็นผู้บริโภคหรือเป็นนักภาวนาประเภทบริโภคนิยมคือเรียนรู้หลายสำนักก็ได้หลายอาจารย์ก็ได้แต่ให้กำหนดเวลาพอสมควรเสร็จแล้วก็เลือกทางใดทางหนึ่งแล้วให้อธิษฐานว่าจะต้องทำเฉพาะสายนี้ทางนี้สัก6เดือนหรือ1ปีแล้วจึงจะสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วได้จะกำหนด3เดือนหรือ6เดือนแต่สิ่งที่จะควรจะหลีกเลี่ยงก็คือคิดทุกวันเอาแบบนี้ก่อนนะวิปัสสนาเอาของอาจารย์โกเองกาเออดีมากเลยอยากเผยแผ่ให้ทุกคนได้ทราบ ไปทำไปสักพักหนึ่งเริ่มจะมีนิวรณ์เริ่มจะมีปัญหาชักสงสัยว่ามันถูกจริตเราหรือเปล่าอาจารย์โกเองกาไม่ให้เดินจงกรมองค์อื่นก็ให้เดินจงกรมจะใช้หรือเปล่าไม่รู้นะเอาลองอย่างนี้แบบโอ้ดีมากโอ้โหสักมันดีเพราะเป็นของใหม่เราก็ตื่นเต้นของใหม่เราพอไปสักพักหนึ่งก็เจอนิวรณ์หนึ่งชักสงสัยเขาจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเอาอีกแบบหนึ่งอย่างนี้มันวกวนเนียวไม่มีที่จบ
คือจะภาวนาทั้งไหนก็ตามนี่ต้องมีปัญหาถ้ามีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาดีแล้วเพราะกำลังจะศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตใจโอกาสที่จะได้ปล่อยวางตามความเป็นจริงและจะทบทวนจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ใช่ทุกวันต้องให้โอกาสให้เวลาที่มีคืนมีโลกหลายรอบจึงจะทบทวนไม่ใช่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิ5นาที10นาทีคงไม่ไหวเอาลงอย่างนั้นบ้างเรียกว่าจับจบไม่ใช่ส่วนอาตมาเองมาเมืองไปเมืองไทยแรกๆยังพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ชีวิตพรหมจรรย์เป็นยังไงก็ยังไม่ค่อยจะรู้ทำไมแต่อธิษฐานคิดว่ายังไงต้องอยู่ให้ครบ5พรรษาเพราะถ้าไม่ครบ5พรรษาไม่เชื่อใจไม่เชื่อการตัดสินการวิจารณ์ว่าเหมาะไม่เหมาะถูกไม่ถูกคิดว่าได้ต้องให้เวลาสัก5ปี5พรรษาจึงจะมีข้อมูลพอที่จะสรุปได้ว่าเรามีบารมีที่จะอยู่ตลอดรอดฟังมัน แต่5ยังไม่5พรรษายังไม่ควรจะตัดสิน ตั้งแต่อาตมาไปก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวก็พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าจะทุกข์เท่าไหร่ก็ช่างมันยังไงยังไงก็จะต้องอยู่ให้ครบ5พรรษาก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้สนใจในปัญหาต่างๆ ในการภาวนาก็เหมือนกันเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วก็ให้เวลาพอสมควรจึงคอยหยุดและคอยทบทวนถ้าไม่ใช่จริงๆก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยหรือว่าความสงสัยนี้จะเกิดได้ง่ายเพราะเราต้องการเครื่องรับประกันล่วงหน้าถ้าเราลงทุนเวลาลงทุนอะไรมากถึงขนาดนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันคุ้มค่าว่าจะได้กำไรใช่ไหมคิดหนึ่งเหมือนนักธุรกิจแต่มันการภาวนาไม่ใช่การทำธุรกิจแบบนั้นมันไม่สามารถรู้ได้หรอกแต่พอเราดูให้ดีชั่งน้ำหนักคิดดูนานๆรอบคอบแล้วโอเคลองดูนะหรอกคือมันเป็นการเสี่ยงแต่ต้องยอมเสี่ยงแต่เรื่องการเสี่ยงมีสิ่งที่มันเป็นที่ปลอบใจและที่สบายใจได้นั่นก็คือศีล5ที่พูดเมื่อวานนี่เมื่อเช้าตราบใดที่อยู่ในกรอบของศีล5ถึงจะหลงทางไปมั่งจะเนิ่นช้าไปมั่งอย่างน้อยก็ไม่อันตรายนะเพราะศีล5เป็นตัวเป็นฐานที่มั่นคงแน่นอนนั้นการภาวนาคือการเรียนรู้เป็นการฝึกจิตให้อยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจแต่เป็นตัวงานเป็นบทเรียนโดยตรงถึงบางช่วงของการปฏิบัติจะมีเรื่องความใครในกามมาก่อกวนเรื่องนั้นผ่านไปก็กลายเป็นเรื่องพยาบาทก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีโอกาสเป็นความงูเงาเหานอนมันสลับกันมาแล้วจะเริ่มต้นนิวรณ์จะเป็นระดับหยาบๆง่ายๆพอจิตใจเราฉลาดขึ้นจิตใจเราสงบมากขึ้นกิเลสมันก็จะพัฒนาของมันเหมือนกันมันจะมีสิ่งท้าทายที่จะ ละเอียดอ่อนกว่าแต่ก่อนนั่นเนี่ยไปหวังเลยว่าถึงจุดนั้นจุดนี้จะได้พักผ่อนไม่ใช่ต้องคอยทำคอยเป็นคอยไปตลอดถึงระดับอรหันต์นั่นจึงจะพักผ่อนได้แต่ปรากฏว่าพอถึงอรหันต์นี่ไม่อยากพักผ่อนเพราะว่าท่านเห็นว่าเวลามันน้อยต้องรีบสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มากเดี๋ยวเราจะไม่อยู่สงสารเขานั้นการชีวิตของชาวพุทธเราไม่มีคำว่าพักผ่อนมันขี้เกียจพักผ่อนมันต้องทำไปเรื่อยๆเ
แต่ถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสเยอะอย่าไปหวังความสุขหน้าให้มีความสุขในการที่เราทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่แค่พยายามชนะกิเลสนี่ก็เป็นเกียรติแก่เราเป็นการเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายมันก็รู้สึกซาบซึ้งได้เหมือนกันนี่ก็เทียบกับมุมมองอย่างนี้ก็เทียบกับการช่วยคนอื่นในมีนิทานที่อาตมาชอบมากซึ่งหลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องคนที่เดินตามชายหาดทุกวันจะออกกำลังกายที่ชายหาดวันหนึ่งปรากฏว่ามีปลาดาวขึ้นบนบกเป็นหมื่นๆตัวแสนๆตัวแล้วมันก็ดิ้นมันน่าสงสารมากกำลังตายกันเป็นเบื่อสงสารจะทำยังไงดีเขาก็หยิบปลาดาวมาตัวหนึ่งโยงเอาไปในทะเลโยงเอาไปในทะเลทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมองเห็น เดินเข้ามาทำอะไรเอาช่วยชีวิตปลาดาวไงมันทำได้ไหมมันเป็นแสนแสนตัวยังมันช่วยอะไรได้ มันเยอะเสียเวลาไม่ได้ช่วยอะไรมันมากเกินไปเขาก็เลยหยิบปลาดาวขึ้นมาตัวหนึ่งช่วยตัวนี้ได้แล้วช่วยตัวนี้ได้แล้วช่วยตัวนี้ได้แล้วคือในชีวิตของเรานะเราทำงานไม่ว่าด้านในด้านนอกถ้าเราจะคิดว่าสิ่งที่จะต้องทำแล้วทำได้และยังไม่ได้ทำโอ้โหเนี่ยหมดกำลังใจนะแต่ถ้าเรามีความพอใจในการทำสิ่งที่ควรทำทีละอย่างทีละอย่างเดินทีละก้าวทีละก้าวช่วยชีวิตปลาดาวทีละตัวทีละตัวและมีความสุขความภูมิใจในสิ่งที่ทำมากกว่าความเสียใจน้อยใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำนี่คือแนวทางการแสดงธรรมของพอสมควรโอ้เสียงสาธุเนี่ยต้องการยาชุมของนะ